NCC ด้วยมูลค่าโครงการ 290,000 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลผู้ร่วมโครงการตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกจังหวัดระยองผู้ที่ชนะประมูลจะได้สิทธิ์ในการพัฒนาซึ่งมีพื้นที่รวม 6,500 ไร่ธุรกิจซ่อมเครื่องบิน Maintenance Repair and Overhaul MRO ระยะที่2 4ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบินระยะที่2 5กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยานหรือ Free Trade Zone กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งจะเชื่อมระหว่างสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและเข้าสู่งานสัมมนา EEC Next มหานครการบินหับโลจิสติกแห่งอาเซียนซึ่งงานวันนี้ครับเราสุขันคำและประธานอนุกรรมการบริหารการพัฒนาโลจิสติกส์แห่งอาเซียนและดร.สามีเปิดแผนภาครัฐเตรียมรับมือขยายและชุดบุกทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งยังได้รับเกียรตินะครับจากพิเศษภาคตะวันออกท่านก็จะมาเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในวันนี้ด้วยครับเกียรติขึ้นกับวัตถุประสงค์การจัดงานเป็นเชิงอุปสรรคครับคือสาธิตปิตุเตชะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับคุณยุทธพลดร.กนิษฐ์แสงยุพันธ์ท่านวิทยากรแล้วก็แขกผู้มีเกียรติแล้วก็เพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนที่รักนะครับวินาทีแรกๆของการคิดซึ่งได้ร่วมกับดร.กนิษฐ์นะฮะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีสัมมนาเสวนาเรื่อง EEC ถ้าถามว่าเขาเป็นสื่อในเครือโดยเฉพาะธุรกิจนะเป็นมีอุตสาหกรรมมีโครงการที่จะแค่นัดเป็น1ชั่วโมงนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียกเขาทีมงานจากที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งว่าด้วยว่ากระทรวงการคลังก็คือถือมาเป็นพิเศษด้วยแล้วก็ถือว่าวันนี้ท่านมาเป็นงานแรกเป็นสำคัญในตำแหน่งใหม่การ EEC ตำแหน่งใหม่ที่ผมอ่านแล้วท่านที่ฟังมาท่านจะทราบว่ามีประธานกรรมการ EEC ซึ่งท่านนายกเป็นประธานอยู่แล้วนะแล้วก็มีสำนักงานกรุงเทพฯอีกว่าคือในชั้นคงไม่ขอบคุณคุณพิเศษครับประธานทุกคนครับการเรียนนโยบายขนาดเสร็จท่านรองสื่อมวลชนการเรียนราชการก็ดีภาคเอกชนนะครับนักธุรกิจนักลงทุนแล้วในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพิเศษพัฒนาหลอกครับให้เติบโตในทุกมิติโตไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้สมบูรณ์ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นท่านนะครับที่อยู่ณที่นี้ได้ร่วมฟังการเสวนาเรียนท่านรัฐมนตรีสระยองเขต4ท่านสมพงษ์โสพลท่านดร.สัทธิราชประธานดีใจนะมีความยินดีพอได้รับทราบว่าทางคณะผู้จัดงานเนี่ยก็อยากให้ผมมาพูดในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเคยมาพูดให้แล้วนะสักสองปีเนี่ยปีกว่าสองปีนะครับว่างานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำต่อก็คือเรื่องของ EEC 3จังหวัดของ EEC นะครับสี่จังหวัดของ EEC นะชลบุรีฉะเชิงเทราก็ตามนะครับสามจังหวัดเนี่ยก็ศักยภาพสูงและยิ่งเมื่อเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนายุคอุตสาหกรรมของไทยมา35ปีแล้วนะครับท่านจำกันได้ในช่วงเวลานั้นวันนี้เนี่ยเกิด EECEEC จะไม่เป็นเพียงการต่อยอดสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ30กว่าปีมาแล้วแต่ EEC เราต้องการให้เป็นตัวขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนไม่ใช่แต่พื้นที่ภาคตะวันออกแต่เป็นประเทศไทยอุตสาหกรรมก็โตแต่ต้องถามว่าถ้าโตไปในรูปแบบเดิมในประเทศไทยแบบเดิมเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะตกขบวนรถไฟของการเปลี่ยนแปลงผลกระทบจะเกิดจากคนไทยมากมายไหมถ้าเราทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็เริ่มจากเศรษฐกิจก่อนเพราะเป็นตัวสร้างความมั่งคั่งถ้าเศรษฐกิจไปได้พร้อมๆกันเราทำเรื่องสังคมเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
มันก็ไปด้วยกันได้นะครับมันก็ไปด้วยกันได้นั้น EEC เนี่ยถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนประเทศครั้งนี้ที่สำคัญตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเดียวแน่นอนตัวหนึ่งรัฐบาลเงินภาคเอกชนเงินจากต่างประเทศจะมาเยอะถามว่าถ้าเขาไม่มั่นใจว่ารัฐบาลต่อๆกันเนี่ยจะทำโครงการเหล่านี้ต่อเนี่ยเขาก็ไม่อยากมาเขาก็ไม่มั่นใจแต่เรามีกฎหมายนะครับเขาก็มั่นใจว่ามันมีการดำเนินการกฎหมายเขาบอกให้ดำเนินการอย่างนี้รัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลผสมจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของประโยชน์เป็นเรื่องของผลที่จะมีต่อคนไทยโดยรวมสิ่งแวดล้อมเราทิ้งไม่ได้อย่างที่ผมเรียนว่าทำแล้วทุกอย่างต้องตอบโจทย์ว่าประชาชนได้อะไรในพื้นที่แล้วจะดูแลกันอย่างไรเรื่องสิ่งแวดล้อมจะดูแลกันอย่างไรนะครับเพราะนี่คือมิติหลักๆในการปรับเปลี่ยนประเทศ EEC มีส่วนขับเคลื่อนในทุกมิตินี้นะครับในทุกมิติเรื่องของการลงทุนเห็นชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานเห็นชัดเจนเรื่องของคนที่ผมเรียนไปคนที่ผลิตที่ EEC จะไม่ตอบโจทย์แค่พื้นที่ EEC ในส่วนของ EEC เนี่ยนะครับวันนี้ก็หลังจากที่เริ่มต้นใหม่ที่เราทราบนะครับ 3-4 ปีแล้วเนี่ยเชื่อวันนี้เป็นช่วงสำคัญของ EEC เพราะว่าอย่างโครงการหลักเนี่ยคือเป็นโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นมากๆที่ EEC จะเกิดได้จริงและ EEC จะส่งประโยชน์ให้กับพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เดินหน้าไปได้ตามแผนงานอยู่นะครับนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จพอสมควรอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆยกระดับสิ่งเดิมดูแลสิ่งแวดล้อมก็มีความก้าวหน้าอยู่ตามที่ทาง BOI เองก็ได้รายงานสำนักงาน EEC ก็ได้พบปะกับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความสนใจเชื่อวันนี้เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของ EEC คือต้องแสดงให้เห็นว่าทำต่อได้นะนะครับผมก็เสนอตรงนี้ไปที่คณะกรรมการ EEC ว่าตรงนี้ต้องทะลุกรอบ FTE ให้ได้นะครับ EEC ก็ต้องไปคิดให้ผมว่ามันต้องจ้างพิเศษจ้างคนพิเศษจ้างพยาบาลพิเศษที่ต้องได้ค่าจ้างแพงขึ้นอาจจะไม่มีสวัสดิการมากนะแต่จ้างแพงขึ้นไม่ให้ไหลไปที่อื่นนะครับแล้วให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่นำร่องนะครับเพื่อที่จะเอาคนมาดูแลสุขภาพของคนพื้นที่นี้นะครับถ้าไม่มี EC ผมไปดิ้นในกระทรวงได้ไหมยากมากครับยากมากเพราะอะไรเพราะกพไม่ให้กพบอกว่ากระทรวงคุณมีคนแค่นี้ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขมีคนอยู่เท่าไหร่ใช่ไหม300,000คนนะอันนี้รวมข้าราชการก็ผมว่าครูก็ประมาณตกผมคำแสนคนเขาก็เลยพยายามคุมเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายประจำมันมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันใช้กับ EEC ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทั้งเก็บรายได้มากนะพิเศษทั้งเสียสละมาก่อนและพิเศษทั้งการดูแลประชากรแฝงอีกครึ่งหนึ่งของประชากรจริงนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องทำให้ได้ซึ่งก็ต้องอาศัย EEC ต้องอาศัยดร.กนิษฐ์ต้องอาศัยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่จะเป็นแซนด์บ็อกซ์ในเรื่องของสาธารณสุขที่มาเติมสมดุลคือหนึ่งทั้งสามท่านเนี่ยเป็นคนที่จะนำธุรกิจใหม่นะฮะแล้วก็สำหรับภาคเอกชนเนี่ยคุณจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขามีคนที่กำกับดูแลเรื่อง EEC โดยเฉพาะก็บอกว่าใช้คำที่วันนี้พูดกันเยอะคือคำว่าสมดุลซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับพึ่งตัวเองได้มันจะต้องเป็นศูนย์ของตัวเองได้โดยไม่ต้องส่งเข้ากรุงเทพอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันที่สองก็คือขบวนการนี้จะเป็นแซนด์บ็อกซ์สร้างพอลิซีที่ทำหมายความว่าจะเป็นครั้งแรกที่ระบบสาธารณสุขร่วมทำงานกับภาคเอกชนโดยตรงครับวันนี้เมื่อเช้านี้คุยกันยกตัวอย่างคนฝั่งโน้นไม่ต้องเข้ามาคราวเดียวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหลักของรัฐเนี่ยจะว่างขึ้นนะครับเราก็จะมีช่วงทำงานมากขึ้นในก็คือเนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเดี๋ยวผู้สนามบินนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะต้องดูแลนักท่องเที่ยวยังมีมุมเล็กๆ
ะมีโอกาสไปค้าหรือว่าการทำงานคือกระบวนการเขาได้อย่างไรนะคะแต่วันนี้คนไทยเราเองเราค่อยๆปรับเปลี่ยนนะคะเราพยายามจะบอกว่าวันนี้ EEC เรามาเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจาก EEC ตัวดิฉันเองอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถามกลับนะคะว่าเราจะคว้าประโยชน์จากนโยบายภาครัฐได้อย่างไรสายงานอีซีบัญชาโมนี้ตามที่รัฐบาลตำบลบัญชาได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดการประชุมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ EC กับการส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นภาครัฐภาคประชาชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือหน่วยงานราชการท้องถิ่นและผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน350ที่เราจะปรับปรุงปฏิรูปหรือพัฒนาเนี่ยต่อต้านเต็มที่นะครับอันที่สองก็คือพวกการเมืองเข้ามาเพื่อที่จะสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับแต่ทีนี้พอมาถึงพวกเราเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าโรงงานหรืออุตสาหกรรมยุคใหม่เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมสะอาดไม่มีมลพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเข้ามาทดแทนอุตสาหกรรมเดิมและต้องทำงานอย่างนี้ครับคือต้องปล่อยสเปซสปาร์ตแบบเดิมไม่ได้ต้องกำหนดว่าจากที่เราไปเรียนจนไปไม่ได้วันนี้ถึงต้องปรับประเทศต้องปรับอยู่สองเรื่องครับหนึ่งมอเตอร์เวย์ถนนสายย่อยวันนี้เนี่ยที่กำลังปีหน้าหรือเมื่อคืนก็ต้องนะครับไปถึงก็มีจิตจับหมดเป็นระบบออโตเมชั่นหมดสนามบินเสร็จทำไม EEC ไม่ไปเอาตาก
นี่คือสิ่งที่มันเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีที่สุดที่ต่อยอดที่รัฐบาลได้ลงตัวกับนักบอลที่ท่านเอิร์ธสิงห์เรียนไปแล้วว่าผ่านเอกสารเสร็จเราก็มีความพยายามที่จะทำให้เกิดประโยชน์ประโยชน์มากที่สุดในโครงการในปัจจุบันนี้นะครับมาซิตี้ของช้างเมืองใหม่อัศยะนะครับอยู่ในพื้นที่เรานะครับตอนนี้เราก็เดินหน้าคืบหน้ามาตลอดนะครับโดยที่แล้วก็ผู้บริหารทั้งท้องที่ท้องถิ่นทางผู้บริหารท้องที่ติดเลยนะเพราะว่าบนพื้นที่ของการทรายพอดีเลยไปทางขวาก็พอดีขึ้นบนขึ้นล่างพอดีอยู่ตรงกลางเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC การต่อยอดโครงการ Eastern Seaboard เพื่อให้ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนจากทั่วโลก EEC เริ่มพัฒนาใน3จังหวัดได้แก่ระยองชลบุรีและฉะเชิงเทราที่มีความพร้อมเรื่องระบบขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์ 4.0EEC จะทำให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่ประชาชนเจ้าของพื้นที่ได้ยิ้มจากรถไฟความเร็วสูงมอเตอร์เวย์ท่าเรือยกระดับสนามบินอุตภาวให้เป็นสนามบินนานาชาติและพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองแห่งการบินและทั้งหมดนี้นะคะจะทำให้ภาคตะวันออกได้รับความสนใจมีการลงทุนมากขึ้นมีการคมนาคมที่ดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มมากขึ้นถึง10ล้านคนต่อปีสร้างรายได้กับประเทศไทยได้มากถึง 4.5 แสนล้านบาทต่อปีคงพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่า EEC คืออะไรทำแล้วดีกับชาวระยองอย่างไร EEC เชื่อมไทยให้ระยองแลนด์